คอมเมนต์อยากดูวิธีการเก็บเข็มขัดนิรภัยตอนหลังแบบชัดๆจัดไปเลยครับคอมเมนต์นะครับผมก็นี่ครับนั่งอยู่บน HRV นะครับมีเข็มขัดอยู่ตรงกลางตรงนี้เราคนนั่งตรงกลางนะครับดึงมาคาดได้ตรงนี้ก็จะเป็นท่านี้แต่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งหรือว่าโอ้ค่อนข้างเกะกะพอสมควรเลยนะเนี่ยจะพับบ่งพับเบาะอะไรก็ติดหมดเลยเห็นป่ะฉะนั้นถ้าไม่มีคนนั่งครับตัวนี้มันออกแบบมาให้พับเก็บได้นะครับถอดออกมาได้ไปเก็บอยู่บนหลังคานู่นนะครับวิธีการนะครับตัวที่ล็อกของมันตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องอยู่มีช่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้หัวเข็มขัดเนี่ยครับปลดหัวเข็มขัดอันนี้ปลดนะครับเสียบลงไปบนช่องตรงนี้มีช่องอยู่เสียบลงไปตรงนี้นะครับกดลงมาระยะปลดเข็มขัดออกมาได้แล้วเก็บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมตรงนี้เห็นป่ะไม่มาเกะกะแล้วถ้านั่ง4คนไม่มีคนนั่งตรงกลางสบายสบายครับพับบ่งพับเบาะนี่ไม่มีอะไรมาเกะกะแล้วแล้วก็ถ้ามีคนมานั่งตำแหน่งตรงกลางก็ค่อยดึงออกมาใช้ใหม่ครับผมเรียบร้อยถ้ามีคอมเมนต์ตรงไหนนะครับถ้ามีสงสัยการใช้งานครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมตอบให้ครับ